ครับสวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายน2567นะครับตอนนี้ก็9โมง12นาทีก็ขอให้มีความสุขกันนะครับตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปใครที่ทำงานก็ขอให้มีหน้าที่การงานดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคส่วนน้องๆนักศึกษาก็ขอให้เรียนกันเก่งๆนะครับแล้วก็มีงานที่ดีๆทำนะครับเงินเดือนสูงๆโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็ให้ห่างออกจากตัวเราก็เป็นวันปีใหม่ไทยเรานะครับก็โทษทีครับข้างหลังก็อาจจะแบ็คกราวด์อาจจะรกหน่อยก็อาจารย์กุ๊กไม่ได้ไปไหนครับก็นั่งทำงานอยู่ในตึกตลอดหลายคนก็คงจะกลับบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับซึ่งอาจารย์กุ๊กก็ไม่ได้กลับเพราะว่าไม่ชอบรถติดแล้วที่บ้านก็เป็นห่วงด้วยครับไม่อยากให้เดินทางจริงๆก็อยากจะไปรดน้ำกราบคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ขอนแก่นบรรยากาศในเทคโนโลยีกำลังตอนนี้ก็เงียบครับก็หลายคนกลับบ้านและขอให้เดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าการเดินทางกลับนะครับก็ขอให้มีความปลอดภัยกันทุกคนก็เล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็คงนั่งทำงานต่อเพราะไม่ได้ออกไปไหนเมื่อเช้าก็ตื่นทำงานตั้งแต่ตี 4 ตี 3เหมือนเดิมเมื่อเช้าก็ทำข้าวต้มกุ้งทานด้วยตัวเองง่ายๆครับแล้วก็หุงข้าวตามไปภารกิจที่ทำให้เราเดินหน้ากันต่อไปครับก็คิดถึงทุกคนครับแล้วมีโอกาสก็คงได้กับเจอกับหลายๆคนไอ้ Happy Year สงกรานต์ Days That's Thai New Yearthe 13th of April 2024 now it's about our, you know quarter past 9 a.m. I'm just stick around here in my office working, so that's why the background, you know, is kind of messy. I wish you the best for all for the whole year andthe year, you know, after you have a good health and success with your work, success with your life, and still healthy. I saw news, so many people enjoying, you know, like festival.Even Khaosan Road, Sri Lom, Sanam Luang, I'm happy for them. So take care everybody and have a safe trip. Even you are making trip around your home or making trip back, you know, to work. So the time flies. I don't remember how many, you know, days for holiday, probably 5 days, right?Okay, that's all for now, everybody. Again, Happy Year Songkran Festival, and take care. I'm doing fine. I'm still healthy. Bye.